Four.
R4. ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วมาแล้วนะครับแม่นะครับผมขออภัยด้วยนะครับมาช้าหน่อยนะ เพิ่งกลับมาบ้านช้าเลยเขาเลยกลับมาทำนาอยู่กลับมาบ้านมากกลับมาบ้านช้านะครับผมนะแล้วก็เลยมายังเอ่ยนะสวัสดีทั้ง3คนมาแล้วนะครับผมนะนะครับผมนะโอเคโอกาสสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยอดชายเพ่นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะผมสำหรับมาเล่นเกมกับเกม R4 Rig Laser Type 4นะผมนะเวอร์ชัน PS1 นะผม EP ที่6แล้วนะครับก็ใครที่คิดถึงเกมลิทเลเซอร์นะผมเดอะซีรีส์นะผมแล้วก็กลับมาเล่นกันอีกนะครับผมนะใครที่คิดถึงเกมนี้นะครับก็กำลังอาศัยหาเกมที่ภาพใหม่กำลังจะมาถึงไม่ใช่เกมเก่าๆนะครับผมตอนนี้ก็มีว่าจะมีค่ายเกมบันไดนำโคก็จะลงเกมมาเนี่ย PS2 ก็ทำการเตรียมทำแล้วล่ะต้องPS2 จะลง PS4 PS5 นะครับครับ PlayStation Plus Premium หรือ Deluxe นะผมนะก็ได้มีโอกาสว่าจะมี GTA ของ PS2 แล้วก็ Midnight Club ซีรีส์PS2 ก็มีโอกาสกว่าจะมาเกมนี้ก็มีโอกาสมาแน่นอนนะครับผมนะพูดไปเรื่อยหน่อยเนาะน้ำลายผมกระจายเลย โอเคนะครับก็กลับมาเล่นเกมเก่าในตำนานครับสำหรับตัวผมนะมาวันนี้ใครคิดถึงบ้าง ก็กลับมาเล่นกันต่อสำหรับเกมรถแข่งเหมือนเดิมเมื่อกี้ขึ้นมอเตอร์ไซค์เจ็ตมอเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นรถยนต์รถแข่งกันต่อรถสปอร์ตไปเลยนะผมนะก็กลับมาเล่นกันต่อครับผมสับลิเลเซอร์ไทโฟนะครับผมนะโกนะวันนี้นะครับผมก็ซ้อมมาเรียบร้อยไม่ลืมปุ่มแล้วล่ะนะเดี๋ยว PSP ก็ลิเลเซอร์2แล้วแหละก็ยังเก็บไว้อยู่นะผมนะยังไม่ได้ลงเลยวางไว้ที่หลังแล้วกันแล้วใครที่เก่งก็มาเลยนะครับผมป่ะ 9P ก็แบบวันนี้ไม่มีอะไรทำนะก็อยากเล่นเกมแข่งกันหน่อยไม่มีอะไรเลยนะครับผมเนี่ยโอเคนะเอาใหม่นะสตาร์ทไปเลยป่ะจะขอเช็ดมือถือแป๊บเดี๋ยวเช็ดมือถือแป๊บนะผมนะนี่นะกินข้าวแบบพวกอยู่ใครรอเกมนะใจเย็นนะการ PS2 เนี่ยเพราะเกม PS2 เขาจะทำตอนนี้แล้วนะครับผม
stages and placed first in all four races of the final round. บอกว่าเขาทำเดือนมีนาคมตอนนี้แหละนะครับเดือนมีนาคมเขาจะทำเกมเพย์2 Animator จะลงเพย์4เพย์5ก็วันที่13เหมือนเดิมครับประกาศเกมก็เดือนเมษายนวันสงกรานต์นะครับผมนะดูแจ้งข่าวแล้วกันว่าเขาจะลงเกมอะไรนะครับผมนะมีนายขับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะมีนายขับเพย์2ครับไม่มีอะไรทำเนาะมาแข่งรถเฉยๆนะรอเกมที่อะไรก็รอก็รอก่อนเถอะใจเย็นใจเย็นมาเดี๋ยวเราไปแข่งดีกว่าไม่มีอะไรทำแล้วขอเอาเพลงแบบซีมิวสิกก่อนไม่ได้ทำก็มานั่งเล่นแข่งแหละผมว่ามิดไนท์ขับกับTTA นะจะลงเพย์2เล่นบนเพย์4เพย์5ผมว่ามีโอกาสใครที่คนที่อยากรอเล่น TTA Saturday เพย์2อ่ะก็จะได้ความดีด้วยนะ เดี๋ยวผมก็ใช้สูตรโกงของ TTA สาอาเดะไปเลยให้ยิงเมามันไปเลยนี้เพราะตอนนี้ผมมีสูตรโกงเรียบร้อยแล้วหรือว่าเกมมิดไนท์ขับมิดไนท์ขับก็โอเคมันเป็นเวอร์ชั่นเพย์2นะเขาจะลงเพย์4เพย์5เนี่ยต้องมาเลยเกมนี้ตอนนั้นผมเกมที่ไม่ค่อยแตะนะเกมมีนายขับเนี่ยนานมากเลยผมมาเดี๋ยวออกแข่งกันต่อผมนะI'm
ครับแบบนุ่มนิ่มสบายสบายนะครับผมนะตั้งแต่ผมได้เจ็บมอโต้ภาพ1กับภาพ2นี่เรียบร้อยนะครับผมมามันเลยทีนี้นี่ผมต้องมาเล่นเกมรถแข่งแบบแข่งรถสปอร์ตแบบสวยๆนะครับผมนะก็น่าหาคันสีแดงไงตอนนี้ไม่มีเลยมีแต่คันขาวคันสีดำจะได้สีแดงอ่ะนะผมนะไม่ค่อยเห็นเลยดำแดงขาวผมว่าโอเคสีแดงขาวโอเคอยู่นะผมนะคันสีนี่แหละสวยกว่าคันแดงขาวซะอีกนะผมนะโอเคครับผมนะเนียบเหนาไม่มีอะไรครับเนียบเหนาใช่รอไหมจะไม่รู้จะรอเกมอะไรฮะก็มีแค่3เกมไม่แหละเดี๋ยวไม่รู้ว่ารอ3เกมที่นั่นแหละเกมที่เขาจะลงอ่ะ PSP 2 เกมและ PS 1มีแค่1เกมและเกมตัวค่ายของ Sony กันหมดเลยนะ3เกมเนี่ยเดี๋ยวขอใช่ป่ะวะโอเคไม่มีอะไรจะเปลี่ยนเพลงซะหน่อยแข่งเจ็ตมอเตอร์อันนี้แข่งรถเกินแข่งบนท้องถนนนี่แหละไฟเขียวมาตรงโค้งอีกมาแล้วไปสายแข่งกันแล้วนี่สายแข่งนะเนี่ยปกติผมเล่นเจฟมอเตอร์แบบมอเตอร์ไซค์อวกาศลอยฟึบไปเลยจินตนาการเหอะหาเลยนี่แข่งบนท้องถนนแน่ๆดิฟเรือนเดียวอ่ะแซงหน่อยแซงก็ไม่ได้เว้ยไปยกระดับ3ไม่ได้วะภาพไม่มีบูสต์นะต้องบัวชาย PSP จะมีบูสต์มากกว่า P1 ซิคันนี้มันขับหน้ากับแม่อันดับ2เมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามันจะมีสีแดงอยู่คันสีแดงเห็นอยู่มาแหละรถอิตาลีนี่เร็วมากเลยนะเนี่ย
แซงดีกว่าเปิดมองกระจกครับมองกระจกไปอุ้ยไม่ตามมาแล้วหมดทิ้งหาแล้วเงียบร้อยชนะระดับหนึ่งนะผมนะส่วนบ้างพลาดบ้างไม่เป็นไรแหละผมนะดูรีเพย์กันดีกว่าดูรีเพย์ไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยวค่อยจริงเนี่ยนะผมโดนพลาดไอ้ตรงที่บริเวณคองนะชนนิดเดียวเองมันเสียลดความเร็วอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้จะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะพลาดที่สองพลาดที่สองเลยนั่งกินหมูทอดจับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยแซ่บของแซ่บอร่อยนะหิววันนี้ของทีมอิตาลีมันขับง่ายนะครับผมไม่ใช่สิไอฝรั่งเศสทีมฝรั่งเศสมันจะขับง่ายนะผมนะโอเคครับเป็นโหมดอะไรมันนอร์มอลบางการระดับบางการหัวขับง่ายผมก็เลยใช้ตัวนี้เนี่ยเซฟนะผมเนี่ยอย่างนะเซฟเซฟทับไปเลยป่ะมีเสียงสะท้อนไหมเอ่ยนะอยากเช็คเสียงหน่อยฮัลโหลมายังมีเสียงสะท้อนไหมเอ่ยโอเคไม่มีอะไรครับผมนะ เพราะว่าฝุ่นมันเยอะไงไอ้เวลาเสียหูฟังในจอยเพย์4ฝุ่นมันจะเยอะหน่อยเข้าไมค์มันจะมีขนแมวขนฝุ่นอะไรสักอย่างครับผมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ว่าเสียงไมค์มันจะช็อตนะฮะผมนะโอเคอ
ช่วงนี้สุพนันนี่ก็เริ่มแบบแตกแล้วเพราะว่าสุพนันนี่มันผมก็ไปดูช่องของเวิร์กข้างหลังสุพนันก็พิมพ์เหมือนซ้ำอะไรสักอย่างจำได้ไหมว่าตอนนั้นเห็นสุพนันนะแกเหมือนพิมพ์ซ้ำอ่ะไม่รู้เข้าใจว่าแกเขาเป็นอะไรนะเพราะทำไมเข้ามาดูช่องของผมนะว่าพิมพ์ซ้ำมาบ่อยเกินนะผมนะซึ่งผมก็ไม่อยากพิมพ์หรอกนะไม่ได้อยากว่าสุพนันหรอกเพราะว่าผมไปดูช่องของ WorkPoint Classic นะผมกำลังดูช่อง WorkPoint Classic ผมก็อยากดูช่องชิ้นร้อยชิ้นล้านซุปเปอร์เกมของจะวางลงดูในช่อง WorkPoint Classicหรือว่ารายการเก่าๆครับช่องเวิร์กพอยต์เนาะพอไปดูความคิดเห็นมาโอ้ยเฮ้ยสุพนันนี่มีคนแล้วมีคนเข้ามาพิมพ์ของว่ามีคนเกลียดสุพนันจริงๆซึ่งผมไม่น่าแปลกใจเดี๋ยวเราพิมพ์แป๊บนึงนะซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมว่าสุพนันนี่มีคนหลายคนในดูช่องคอมเมนต์ความคิดเห็นในดูช่องWorkPoint Classic ความคิดเห็นของคนคนอื่นนะเกลียดสุพนันจริงๆอ่ะผมแม่ไม่น่าละทำไมมันพิมพ์ซ้ำเดี๋ยวนี้เองน่าสงสารมากในสุพนันเนี่ยมีคนมาว่าในความคิดเห็นในช่อง WorkPoint Classic อ่ะหนักนะหนักกว่าเดิมนะผมก็ไปดูอ่ะสุดท้ายแกก็ไม่อยู่แล้วมั้งคือหายไปเลยป้ายเขียวป้ายเขียวต้องโค้ง
เดี๋ยวก็มีเกมสโนว์บอร์ดอีกแข่งเน้นเกมกีฬาเลยนี้ไม่มีเกมแนวมวยปั้มต่อสู้ก็ต้องรอนะผมนะแล้วแค่เล่นแทสทัวร์นาเมนต์เฟสมองนี่มีคนเข้ามาพิมพ์ไปแล้วว่าเขาอยากเล่นแต่ผมอยากรอดาร์คฮิลด์โดมิเนชั่นนะดาร์คฮิลด์โดมิเนชั่นเฟสทูผมก็อยากเล่นนะเป็นเกมรถถีบอ่ะบ้านเราเขาเรียกว่ารถถีบอยู่ในร้านเกมเลยอยากลองเล่นดูอ่ะเพราะตอนนั้นนานแล้วไม่ได้แตะเกมเลยดาร์คฮิลด์โคตรเด็ดมีคนเล่นมาประมาณ 3-4 เครื่องน่ะดาร์คฮิลด์โดมิเนชั่นน่ะโอ้ส่วนใหญ่เขาเล่นอยู่แล้วเป็นที่นิยมมากเลยนะสำหรับ Dark Hill Domination Play 2อ่ะมีคนมาเล่นเกมไดโดไคซินมีคนเล่นอยู่เนาะไดโดไคซินมีคนเอาว่าไปนะไดโดไคซินเขาจะลงเกมเนาะแต่ว่าแหมมันต้องรอค่ายแคปคอมเอาตรงๆนะเขาอนุญาตได้มันค่ายแคปคอมอยู่แล้วไอ้ไดโดไคซินเนี่ยคือถ้าเอาเกมดีๆที่จะลงเกมที่มันลิขสิทธิ์อย่างเช่นเกมมวยปั้มเกมมวยปั้มมันจะเรียกว่าโดนลิขสิทธิ์อ่ะเพลงเท่านั้นตัวเปิดเพลงเท่านั้นมวยปั้มนะผมนะก็ใช่นะมันความคิดเห็นก็ชัดเจนแต่ว่ามันก็ต้องขออนุญาตให้ลิขสิทธิ์ถูกต้องนะผมนะสำหรับเกมมวยปั้มเนาะเพลง1เพลง2อีกใครอยากเล่นเกมมวยปั้มเนาะนะส่วนอันไหนที่ไม่ได้โดนลิขสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรอันไหนที่ไม่ได้โดนลิขสิทธิ์ก็นะขาเกมที่มันที่ถูกลิขสิทธิ์นะไม่เป็นไรเช่นเกมสโนว์บอร์ดเนี่ยเพลงหนึ่งมันจะมาแล้วมันเป็นค่ายของโซนี่เหมือนกันนะค่ายของโซนี่หมดเลย3เกมหมดเลยบันไดน้ำโคแคปคอมโคนามิดสักมาอินเน็ตเนี่ยมันมีเจ้าอื่นนะไม่มีถ้วยนะบอกตรงไม่มีถ้วยนะครับผมช่องพี่ชักกี้พี่ชักกี้ของแซมก็จะได้ในไดโดคาสิกไดโดคาสิกมันต้องลงไดโดคาสิกเขาอนุญาตได้ค่ายของแซมคอมนะผมนะที่อยากเล่นเกมไดโดคาสิกก็เพย์หนึ่งนะก็รอแล้วกันนะอันนี้ไม่ได้พูดนะแต่พูดความจริงเลยว่าจะลงเกมนี้มาแน่นอนเนี่ยเกมคลาสสิกมันก็มาอยู่แล้วไดโดคลาสสิกเอาแน่นอนอ่ะเพลงหนึ่งอ่ะ
เดี๋ยวขอดูก่อนนะกันตอนนี้พี่บอยลงสตรีมแล้วล่ะนะมันลงเพย์4เพย์5ได้ครับก็รอเพย์2นะใจเย็นนะเพราะว่าอันเนี้ยประกาศนี่จริงแล้วนะครับเพราะว่ามีคนคนนานแล้วก็มีกี่คนนะจำไม่ได้เขาจะทำเพย์2อิมพิวเตอร์แบดเวิร์ดลงเพย์4เพย์5เขาทำตอนนี้แล้วนะครับผมตอนนี้แล้วมีนาคมแล้วนะครับผมเขาจะลงวันที่13นะครับเมษายนเนาะจำไว้เลย นะเดี๋ยวขอทับพี่บอยนะครับผมนะตอนนี้พี่บอยเล่นฮาวิมูนเนี่ยสุดแล้วผมก็ต้องกดเอะกดดอทเอ็กซ์ค้านไม่ได้นะปล่อยก่อนลืมเลยคันแลนด์ลบไปก่อนบังอยู่นั่นแหละเนี่ยข้อแซงคิวเนี่ยไม่ได้นี่เลยมาสเตอร์เลยยังขับไม่ค่อยดีนะยังขับไม่ค่อยดีนะผมนะอ
ะขอทักพี่บอยแป๊บนึงนะมาแล้วโอเคทักเรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละมีอะไรมากผมนะเพราะว่าไปหน้าถ้าผมคิดนะว่าถ้าจะลงเกมเพย์สองเนี่ยผมอยากคิดเลยว่าถ้าค่ายเกมโคนามินะอย่างเช่นเกมนินจาเต่าอะหลายคนรู้จักมาเกมนินจาเต่าภาพแรกแล้วก็ภาพสองภาพสามของเพย์สองนะเอ็นค่ายมาดานะโคนามินะยังคิดอยู่ตอนเด็กๆสมัยนั้นจะเป็นปฐมยังเป็นปฐมอยู่อะพอยังคิดอยู่ว่าว่าจะลงเกมไหมหลายคนอยากเอาเกมที่อยากกลับมาเล่นตอนมัธยมหรือปฐมเอาง่ายๆเถอะหรือไม่ก็ดาวฮิลโนมิเนชั่นนะผมนะดาวฮิลโนมิเนชั่นเพย์ทูโอ้แย่เลยเพราะผมคิดไปได้นะว่าอยากจะเอากลับมาเล่นลงคิดเกมเก่าๆไปเลยเนี่ยเกมนินจาเต่าเนี่ยถ้าไม่ได้ก็เอา Midnight Club เพย์ทูคิดอย่างนั้นแหละเสร็จไปเรียบร้อยแล้วมาFinal Garpy Final Garpy แข่งอยู่ที่โยโกฮาม่า Sแข่งที่โยโกฮาม่านะครับที่ญี่ปุ่นวินฟินิโต้นะครับชื่อเลยชื่ออย่างเท่อะพวกการในชื่อเท่กันอินฟินิโต้เนี่ยนั่นนายมาแล้วสุปนะมาแล้วนะครับผมกะแล้วว่ามาจนได้แล้วนะสวัสดีครับแม่กูพาไปเล่นทำเล็บแล้วก็พิมพ์สามอีกก็ปล่อยไปนะครับนะไม่มีอะไรครับหน่อยตกใจหมดเลยในคอมเมนต์นี่โผล่มาแล้วครับแม่เดี๋ยวขอเพจปั้นหนึ่งนะเอาต้องพิมพ์มาแบบแค่นี้แหละปล่อยไปนะผมนะพิมพ์
ขอแข่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยดูคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวขอขับไปก่อนเล่นบนดูมือถือไม่ได้เวลาขับรถเนี่ยเดี๋ยวขอขับรถก่อนอันตรายรถไปก่อนห้ามดูมือถือเหมือนก็ดีเออมันช่วยรักษาความปลอดภัยแหละแม่เขาติดป้ายเกมโคโนด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นชื่อนะเมื่อกี้เนี่ยเกมโคโนเกียร์โคนก็ค่ายบรรดาน้ำโคเนี่ยแหละเห็นยุกี้เนี่ยป้าใหญ่ซะขนาดนี้เห็นเลยชื่อเกียร์โคนัวเห็นเลยก็กำลังมันมีก็ไปดูเพจที่ชุมชนเลยครับเกมที่มันมี3เกมลงมาแล้วก็เข้ามาดูได้เลยครับสุพรรณัฐผมก็ลงในเพจชุมชนแล้วนะครับผมประกาศออกมาแล้ววันที่13เดือนมีนาคมปีนี้แหละผมลงชื่อเกมประมาณ3เกมในเพจชุมชนนะไปดูได้เลยนะครับผม PSP 2เกมแล้วก็ PS1 1เกมนะครับผมแต่ PS2 เนี่ยเขากำลังทำแล้วนะครับผมเขากำลังทำแล้ว PS2 เนาะน่าจะเดินวันที่13เมษายนนะ PS2 เขาจะลงเกมวันที่เดือนมันสงกรานต์แต่ว่าเขามาแล้วเขาจะลองเกมเพย์2เขากำลังทำอยู่นะไม่ใช่มาตอนนี้นะเขาเตรียมทำแล้วนะครับคือเขาเตรียมทำไอช่วงประกาศเกมแล้วล่ะแล้วก็รอประกาศเกมที่เขาจะลงเกมก็คือเมษายนวันที่13เพย์2เนาะก็ไปดูได้เลยข่าวออกมาแล้วนะครับผมนะก็อย่าเพิ่งนะกันเกม PS2 แต่ว่าใจมันแข็งอยู่นะครับใจมันแข็งก็จะลงเกมอะไรนะ PS2 เนาะอันนี้ปล่อยไปก่อนเพราะผมโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ3เกมนะครับสำหรับ PSP 2เกมแล้วก็ PS1 เนาะเสียงดังในหูฟังนะเกมนี้ดังเสียงเพลงเกมนี้แหละยังไม่ค่อยชัดเลยนะครับเวลาพูดเนี่ยนะครับนะขออภัยด้วยนะครับผมขอเข้าใจได้เนาะนะสุพรรณัตน์เนาะเพราะว่าลงมา3เกมแล้วมีแค่นี้แหละโอเคไหมให้สุพรรณัตน์ให้ถามแล้วโอเคไหมผมโพสไปแล้วโพสเพจชุมชนนะใน YouTube นะผมนะเกมสโนว์บอร์ดนะได้อยู่เกมเรียกว่าเกมสโนว์บอร์ดแบบไตรกรรมอะตีลังกาเหินหาไปเลยมั้งอีกแล้วมั้งน่าจะมีเกมมวยปั้มนะมันต้องมีก็เสียยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องโดนลิขสิทธิ์อะเกี่ยวกับเพลงอะเกี่ยวกับเพลงมวยปั้มแม่อยากจะเล่นซะหน่อยเนาะคือเอาง่ายๆผมอยากเล่นมากเลยแต่ว่าโดนลิขสิทธิ์แต่ว่าถ้าไม่ได้โดนลิขสิทธิ์นะเอามาแน่นอนนะเกมมวยปั้มเพลง1เพลง2เนี่ยมาเถอะก็มีหลายคนฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเกมเพย์2เนี่ยเขาอยากลงเกมอะไร Smackdown Hell of the Pain ของไอตัวหน้าปกของ Brock Lesnar ในตั้งแต่ปี2001อะ2002มั้งเกมเพย์2นะเป็นรุ่นหน้าปกของ Brock Lesnar รู้จักไหมมีฝรั่งเขาถามในบนในพิมพ์ในฝรั่งภาษาอังกฤษนะมาแปลไว้บอกว่าเขาจะอยากเล่นเกมมวยปั้ม SmackdownWWE SmackDown Hell of the Pain เนี่ยPS2
แล้วเขาอยากเล่นนะเขาบอกอยากเล่นอยากเล่นมากเลยผ่านแล้วก็ผมอยากเล่นดีแล้วเกมมวยปั้มนี่โอ้โหมันก็โลเล็กสิเนาะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะมาเนาะนะสุพรรณเนาะมีโอกาสนะผมนะถ้าโดนถูกลิขสิทธิ์ก็เอามาเลยก็ได้ผมนะไม่เป็นไรถือว่าเกมเก่าๆก็ได้รับการยอมรับว่าเอามาแน่นอนนะครับผมเกมมวยปั้มนะเพราะว่าผมอยากเล่นอยากจะลงคลิปให้มันโชว์คนดูไปเลยอยากกลับไม่ได้เล่นตอนเก่าๆเอามาเลยนะผมนะแค่นั้นแหละนะครับผม ทางคาใจอยู่ตรงนี้เลยนี่เกมเหมือนปั๊มที่ผมมาโพสไปเรียบร้อยแล้วเกมกีฬาเลยสายแข่งมาโอ้นี่สายแข่งเอามาเพียบเลยเจ็บมอโต้ภาพแรกกับภาพสองแล้วมีเกมสโนว์บอร์ดอีกเขาจะลงเกมมาแล้วสายแข่งแล้ว โอ้แต่เขาอยากเล่น WWE Class Class เหรอก็มันก็ได้นะไอเกมนี้ก็ได้อยู่แต่โดนลิขสิทธิ์เหมือนกันเนี่ย PS2 เนาะถ้าจะได้อยู่นะเกมมวยปั้มหรือว่าเกมรถแข่งยิงกันในเดนไอ้ W คล้ายๆกับ Twisted เกมเนี้ยโดลิขสิทธิ์แต่ว่าก็ต้องรอค่ายเกมที่ค่ายอะไร THQ ใช่เปล่าค่ายเกม THQ ก็คือค่ายเกมนี่แหละนะผมนะข้อเพลย์2เนี่ยมีโอกาสแต่ว่า GTAทุกภาพนะผมเพลย์2แล้วก็มิดไนท์ครับเพลย์2ทุกภาพมีโอกาสนะผมสุพรรณัฐมีโอกาสจะลงเกมนะผมนะมีโอกาสแน่นอนว่าจะลงเกมไอ้นี่แหละอยากเราก็รอไอ้ GTA หรือมิดไนท์ครับเอาง่ายๆแล้วกันมันน่ามันมาแน่นอนมันน่าจะมาแน่นอนนะครับมีนายขับเนี่ยแล้วก็ GTA โอ้โห GTA นี่เขาภาพอะไรซาอันเดสเพย์สองอันนี้ก็น่าสนใจนะตอนที่ผมเล่นอยู่ในบ้านเช่าเก่าๆแล้วก็มีร้านเกมอีกก็คือ GTA ซาอันเดสนี่แหละเพย์สองแล้วก็มีสุโกงด้วยนะมันมีโอกาสนะผมจะมาแล้วก็มีนายขับด้วยเพย์สองเหมือนกันPSP ก็ลงโอเพย์สองนี่ยังไม่ลงเลยนี่กำลังทำอยู่นะครับผมใจเย็นแล้วกันเนาะรอประกาศมารอประกาศข่าวมาโยมประกาศข่าวให้นะครับผมนะไม่ต้องห่วงนะครับผมจะพยายามให้นะครับได้บอกว่าเนี่ยไม่เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเอาซะเหนื่อยเลยเชียวป่ะแข่งกันต่อครับผมนะแหมอยู่ยาวๆนี่คุยไปได้แล้วนะWe're racing route 99 in brightest night พูดชนเริ่มมากระโดดไปแล้ว
สซะหน่อยไม่งั้นโดนโดดอีกเยอะเว้ยวันนี้ดื่มชาดื่มยาทักคิวแล้วค่อยจบแข่งแล้วกันยังกระยุงนะครับรอสักครู่นะยุงมันเยอะยุงมากอบกวนผมเลยหาคอแบบเยอะขอตัวไปกินน้ำก่อนนะอย่ามาหิวน้ำนะครับผมดมยาแป๊บรอสักครู่สดชื่นหน่อย
สดชื่นหน่อยHeaver Heaven and Hell โอเคด่านเนียมเฉยเลยคือไปเอาเกินเหรอเนี่ยมาแล้วเชียวก็มานะบินวนไปเลยเนี่ยพลาดผมจะกดดีฟเลยลืมเลยแต่ดีไม่เป็นไรผมนะไปต่อยังไม่มายังไม่มาเพียงทิ้งห่างอยู่โอเคผมพยายามจะกดดีมในกดสี่เหลี่ยมเลยแต่ว่าพลาดเนี่ยโค้งหักศอกเลยนี่เออใจเย็นใจเย็นผมไม่ได้ใจเย็นมีขับปิดผ้าบ้างนะเนี่ยตัวใจคงต้องดื่ม energy นะวะเนี่ยตาฝ้ามัวแล้วกันจะได้สดชื่นหน่อย
เนี่ยเวลาผมขับผมว่าพลาดเยอะมีพลาดเยอะเวลาขับแล้วเวลาทนเนาะตาผมยังไม่ค่อยชัดเจนเลยนี่เลนคอร์วิตี้เยอะไปหน่อยเนี่ยตรงนั้นมันพลาดนะไอ้ตรงนั้นน่ะโค้งเลยตรงนั้นมันโค้งเลยชนเมื่อกี้เนี่ยดังตึกไปเลยอันนั้นน่ะพลาดไอ้ที่นี่ก็พลาดมันดิฟไปหน่อยเวลาดิฟมันจะพลาดเนี่ยชนปึ๊บเลยแล้วก็เสียลดความเร็วอีกโอ้ตายไม่น่าเลยโอเคเดี๋ยวน้องก็ผ่านแล้วไม่เป็นไรแข่งเอาสนุกเฉยๆนะไม่ใช่เอาอะไรเอาแค่สนุกเฉยๆนะแข่งมาแต่ละอย่างนี้ยังหาเจเซฟทับซะหน่อยอันนี้เราแข่งมาเยอะแล้วเซฟทับไปเซฟคอมพีทอันนี้ชื่อว่าสกอร์อันโลสกอร์อันโลนะนี่ชื่อยาเลยก็สกอร์อันโลไม่ต้องใช้ดีหรอกขับไปเรื่อย6รอบนะผมนะแต่ชนนะเนี่ยอยากชนในกะเนี่ยอยากไปไปซ้ายดีกว่าโดไปเลยอ
เอา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 นั่นเลยสุดท้ายต้องมาขวางอีกนะเอ้ยเอ้ยเดินไหนกันเจอเราไปเลยนี่ไม่ต้องดิฟนะขับไปเรื่อยอ่ะเลี้ยวรถมันหนักไหมไม่ต้องใช้ดิฟหรอกถ้าดิฟคือมันจะเสียลดความเร็วแล้วผมอ่ะเพราะเรารถพวกนี้เป็นรถอะไร F1 แล้วตอนเนี้ยมันรถจรวดมิสไซล์รถเนี่ยพุ่งจรวดอ่ะดูไม่ต้องใช้ดิฟอ่ะคือขับไปเลยใครจะเป็นมือใหม่นะคนใหม่เนาะก็ลองเล่นได้เลยครับสำหรับเกมเก่าๆเนาะเนี่ยลิเลเซอร์เนี่ยไทยโฟเนี่ยก็ลองดูได้เลยเพราะเกมเนี่ยเป็นเกมที่ดีมากเลยนะเนี่ยขนาดผมผ่านไปแล้วเนี่ยผ่านเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมครับก็รอกันแล้วกันนะผมอยากจะพูดให้สุดคนนะครับแล้วแป๊บนึงHere's to the owner's family and the team. Congratulations! Viva la France! Viva Team Navi! ผมจะมีอะไรจะพูดในสัปดาห์นั้นนะเกม GTA นี่จะมา GTA หรือ Midnight Club นั่นแหละ PS2 เนี่ยมีโอกาสนะนะมีโอกาสที่จะมาเรามาจะมาลงเกม PS4 PS5 นะผมว่ามีโอกาส GTA เนี่ย San Andreas เนี่ยผมว่าได้อยู่หรือ Midnight Club Midnight Club เนี่ย PS2 ภาพแรกมั้งน่าจะภาพแรกมั้งถ้าเป็นเกมไอที่สุบรรณที่พิมพ์ไว้เป็นอะไร Crash Hole เนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะจะโดนลิขสิทธิ์อยู่แต่ว่าถ้าจะได้ก็ได้ถ้าได้อยู่ถูกลิขสิทธิ์ได้อยู่ถ้าเป็น GTA ของ Rockstar PS2 Midnight Club เนี่ยได้อยู่นะ โอเคไหมถ้าโอเคก็ไม่ถ้าเกมMidnight Club กับ GTA PS2 เนาะผมว่ามีโอกาสจะได้นะโอ้โหนะก็มีแค่เลือกเกม GTA PS2 จะมีภาพอะไรMidnight Club ด้วย PS2 เหมือนกันทุกภาพเลยเดี๋ยวดูประกาศแล้วกันนะประกาศข่าวก็เดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้แล้วก็ผมแจ้งข่าวให้แล้วกันนะครับผมว่าจะลงเกม PS2 ว่าจะลงเกมอะไรนะครับผมนะ
ยังตั้งคำถามอยู่นะครับผมนะสุดท้ายนั้นนี่ก็พิมพ์เกมอย่างยูอีอย่างยูเลย 2-3 ครั้งมั้งเพราะว่าแกติดใจนะแกติดใจเกมไอ้ Play 2ไอ้เกม WWE Crash Home ผมก็เคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วเกมดีครับเกมดีแต่ว่าโดนลิขสิทธิ์ซะหน่อยแต่ถ้าถูกลิขสิทธิ์ก็เอามาเลยแต่ถ้าเป็น Midnight Club ก็เอามาหรือ GTA San Andreas นะเอามาเลยนะได้แชมป์หนูทองแล้วผมนะหนูทองคำถ้าจะรอดาวฮิลไหมดาวฮิลโดมิเนชันเอาไหมสุปนัท ถ้าได้ถ้าได้ดาวฮิลโดมิเนชันเพย์ทูผมว่าได้เพราะว่าเป็นค่ายเกมของโซนี่อ่ะเกมจักรยานหรือว่ารถถีบแบบเอาง่ายๆเลยเกมดีๆขนาดนั้นเลยถ้าเกมแบบไอ้พี่สุปนัทพิมพ์ไว้ก็อย่าหวังดีกว่า เพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสที่จะได้ในนี้ถ้าไปเกมไว้ปั๊มอ่ะโอ้เอาอย่าเล่นก็เกมดีๆทั้งหมดเลยเกมดีๆทั้งหมดเลยเกม Smackdown เนี่ยWWE Smackdown WWF Smackdown อีกโอ้โหเพย์1เพย์2อีกก็รอไปแล้วกันนะผมสำหรับเพย์2นะเดือนเมษายนเนาะแค่นี้แหละเมษายนวันที่13เนาะเพย์2เท่านั้นเนี่ย2เกมแล้วก็3เกมเอามาเลยคือเยอะไปแล้วอะครับไปครับไป
ผมเอารถของอเมริกาก่อนแล้วกันใช้ดิฟอย่างเดียวนะเนี่ยใช้ชอบดิฟอย่างเดียวเพราะว่าผมไม่ชอบถ้าเป็นแก๊ปอะไรกอกถนนยากลำบากเลยนะผมว่าเอาดิฟเอาของรถคันดิฟดีกว่าดิฟมันจะง่ายดีนี่แค่สองคันแล้วนะเนี่ยแต่ผมเลือกทีมญี่ปุ่นเนี่ยทีมเจแปนเนี่ยอันนี้โหมดอะไรวะโหมดอีซี่มั้งไม่ใช่สิโหมด normal ดิเออพูดผิดไปหน่อย Real Racing Route 99 in Helter Skelter 3, 2, 1, goถ้ามันขวางเหลือเกินเวลาขับรถที่ชอบขวางเหลือเกินเนี่ยไม่เข้าใจแน่รู้นะจะชนเนี่ยกดสี่เหลี่ยมลืมโอ้โหกลืมแหมลืมกดสี่เหลี่ยมลืมขอโทษดิโทษดิเพิ่งเลยเกือบชนแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อนั้นเสียรถความเร็วแน่เลยทีมรถของอิตาลีก็น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยขับได้เร็วมากเลยเนี่ยแต่ว่าห้ามชนนะเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็บินต่ำเกินไม่เข้าใจ ขนาดที่นึงเฮลิคอปเตอร์นี่ก็บินต่ำเกือบจะทนแล้วนะถ่ายรูปจะถ่ายหน้ากล้องไม่เห็นเลยปีหน้าต่ำเกินเนี่ยเห็นมาบ่อยแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยแบบว่าพลาดตรงไหนเลยพลาดไปประมาณ 95% มั้งชนด้วยนะถ้า 95% ชนไปมันมีชนอยู่อะแม้แต่เมื่อกี้นี่เกือบชนแล้ว
Wonder Hell in ฟุกุโอกะป่าวะใช่ Real Racing Roots 99 in Wonder Hell ดีไม่ทันเลยจะใช้ดีแบบเท่ๆสักหน่อยแม่พลาดแม่ผมก็จะดีสักหน่อยแม่ชนแล้วเลยไม่มีอะไรทำก็มานั่งแข่งรถกันต่อนะ เล่นคอร์บอดี้มัลติเพลเยอร์จนโอ้โหไม่ได้พักเลยนะ เล่นคอร์บอดี้ในอินเอานะตาไม่ค่อยดี ก็เลยขอขับรถไปก่อนแข่งรถซะหน่อยแค่นี้แหละป้ายเขียวเฮ้ยลืมนั่นไงมันย้อนได้มันมีย้อนได้มันลืมดิฟไงลืมดิฟโอเคเอ้าต้องกด2อันเหรอเนี่ยว่าแล้วผมก็กดไปแล้วสี่เหลี่ยมเนี่ยจะแล้วว่ากดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร แล้วเกือบไปแล้วเกือบจะดิฟต์ซะหน่อยแหมกดแน่นๆนะสี่เหลี่ยมเนี่ย
ไอ้ตรงนี้แหละมันพลาดเลยไอ้ตรงนี้แหละมันพลาดเลยเวลากดดีมันจะเลี้ยวโค้งอ่ะโค้งเลยจะเสื่อมกดไม่เข้าเลยมันก็เลยพลาดเลยยันได้ยันจะอยู่ระดับหนึ่งอยู่ครับอยู่ระดับหนึ่งอยู่ไม่เสียระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมเซฟทับไปเลยที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้แล้วเซฟทับไปเลยนั่นแหละ You've got a new call ready to roll มาแล้วครับรถคันนี้มีชื่อว่าออฟอิชเชอร์นะผมชื่อดีแข่งที่ USA นะผมสาธารณรัฐอเมริกาOf the Earth ดันเอาเพลงอะไรดีเลือก Real Racing Roots 99 in Edge of the Earth 3, 2, 1ดิฟต์จนเกินไปหน่อย
นะดีแล้วพลาดพลาดพลาดเมื่อกี้พลาดเฉยลงไปเลยไปเลยอิตาลีอันนี้วายอยู่แล้วไอ้คันเนี้ยเกือบไปแล้วไอ้รถคันอิตาลีเมื่อกี้นี่วายจริงเพราะนั้นนี่แซงไปแล้วแหละเกินไปเลยนิดเดียวเองเออสีแดงด่านที่โค้งหักศอกเยอะไปหน่อย
คือดูบริเวณขวาดูภาพใต้อะขวาตรงนั้นไม่โค้งเลยโค้งหาสอบเยอะนะอุ้ยแม่ไม่ได้หัวนิดเดียวเองไม่นั้นชนปากแน่เลยหลายครั้งแล้วที่ผมเล่นแบบนี้แหละนั่นไงโดนเลยมันก็เสียลดความเร็วอะลดความเร็วไม่ได้เลยเร็วๆเมื่อกี้พลาดได้ไงวะไอ้นี่ขาดซ้ายเหรอเนี่ยดีนะย้อนกลับได้เว้ยไปขวาดีกว่าโอเคไอ้หมอนี่มันไปซ้ายเลยแม่ๆแม่มันตั้งใจมันจะไปซ้ายเลยโหจะไปซ้ายเลยแต่เสื้อไปซ้ายสุดท้ายของผมต้องไปขวาเนี่ยรู้เลยมันคิดจะไปทางซ้ายเนี่ยผมขับซ้ายเนี่ยสุดท้ายผมก็ต้องขับขวาแหละบอกแล้วพวกนี้มันฉลาดผม AI อ่ะ AI มันฉลาดนะผมนะเวลาขับเนี่ยว่ามันรู้เนี่ยมันรู้ว่าผมไปซ้ายแต่ไอ้นั่นน่ะไอ้คันนั้นมันซ้ายแน่นอนเลยตัวเธอผมก็ต้องย้อนกลับไปเลยนี่แหละย้อนเวลาไปเลยใช้วิธีนี่แหละเอาให้มันเจ็บจี๊บไปเลยย้อนรีไวด์ไปเรื่อยๆเลย
เนี่ยเนี่ยในคนเนี้ยไอ้ขับในรถอิตาลีเนี่ยเนี่ยแต่มันจะไปซ้ายไหมผมต้องขับขวาเนี่ยแหละนี่มันฟังไว้เลยมันเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของผมแหละเอไอมันก็รู้หมดเลยนี่ลืมกด yes ไม่ใช่กด no You've got a new car ready to roll เที่ยวเกือบแล้วเกือบเมื่อกี้เนี้ยเกือบจะทนแล้วไม่นั้นไม่อย่างนั้นก็จะร้องจับแน่เลยขับดีเนี่ยแต่ข้อเสียคือชนบ่อยเพื่อสายฝีมือของผมแหละฝีมือรุ่นๆของผมเลย
ลาขับไม่ได้พลาดบ้างไม่มีพลาดบ้างไปหน่อยนะหมดมองไปเลยนี่ดูรีเพย์ไปเรื่อยๆแล้วกันใช้เวลา30นาทีมั้งหมดเลยเยี่ยมมากไอเด็กนี่ขนาดขับดีเนี่ยสุดท้ายก็ต้องชนบ่อยเลโกมาว่ะเลโกมาเว้ยยิ้มสวยเลยเชียวเตอนนี้ต้องดิฟแล้วมั้งเนี่ยถ้ามันทนนะทนบ่อยไม่ได้
ไม่มีอะไรเนาะเห็นแมวนอนอยู่แค่นี้เลยปวดขาไปจบกันเลยนะยืดเส้นยืดสายก่อนWe're racing routes 99 in heaven and hell. 3, 2, 1ไม่เป็นไรพลาดไปหน่อยผมต้องดิฟ2ขั้นน่ะมาสายผมต้องกด2ครั้งอ่ะชนดาวเตอร์เมื่อกี้นี้เอาอีกแล้วไม่พอเยอะพลาดไปหน่อยเยอะด้วยเนี่ยพูดดีไม่ได้พูดดีเยอะเกินโอ้มันโค้งหักกรอกมันเยอะเลยก็เลยดีมันจะเยอะเกินเวลาผมขับนะดีมันจะเกินไปหน่อยก็เลยทนนะผมแล้วก็ทนไปผมก็เสียลดความเร็วอีกแล้วแสดงว่าต้องอันดับหนึ่งสินะใช่มันจะมีสีแดงไงเราพลาดตรงไหนวะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเวลาดีฟใช่ไหมลองดูก่อนในตรงนี้
อันนี้ไม่น่าใช่เราพลาดถ้าอยู่อันดับหนึ่งก็ต้องชนะเดชนะชนะเดียวสถานเดียวอ่ะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นไอ้ตรงนั้นพลาดตรงไหนวะตัวนี้ก่อนมันไม่มีขึ้นสีแดงนะขึ้นสีแดงมันแสดงว่าต้องชนะอ่ะไม่น่าผมดิฟเราละพลาดตรงไหนเวลาดิฟเนี่ยจะเกิดไปหน่อยนะเดี๋ยวต้องกลับไปก่อนย้อนไปก่อนโอเคนี่อ๋อตรงนี้ก่อนตัวนั้นเราพลาดเลยแล้วดูเวลาดิกดไปก็พลาดเลยนี่ได้แล้วไม่ต้องกดเยอะมากเวลาดิฟนะโอ้มันมีข้อดีกับข้อเสียเวลาดิฟเยอะเกินในเวลาผมกดสี่เหลี่ยมในดิฟมันจะเกินไปหน่อยผมก็ปล่อยดิฟเบาๆก็แล้วกันเนี่ยแหละมันจะเบาๆแล้วโอเคไม่พลาดเตือนหลายครั้งที่ผมเล่นเกมนี่แหละเตือนหลายครั้งว่าเวลาดิฟห้ามดิฟเกินเลยเวลาดิฟเกินมันจะทนเลยเสียลดความเร็วอีกข้อสายคือย้อนไปเลยดีกว่าแก้ไขเฉพาะหน้าไปเลยถ้ามันขึ้นสีแดงแต่ว่าถ้าอยู่ระดับ2แต่ว่าขึ้นสีแดงแต่ว่าไม่ผ่านถ้าขึ้นสีแดงเป็นระดับถือว่าผ่านนะครับผมกดสี่เหลี่ยมไหมกดสี่เหลี่ยมค้างดิฟจนเกินไม่รู้เลย
Real Racing Roots 99 in Shooting Hoops. 3, 2, 1. คนนั้นเลยกันเนี่ยบ้าเลยพาตรงนั้นพาเนี่ยเอาใหม่ใหม่ต้องกว้างอีกนะผมกว้างหน่อยนะครับบริเวณกลางๆหน่อยนะครับผมก่อนเดินตรงนี้ก่อนThank you.
เราได้ถ้วยมาแล้วเป็นคล้ายๆอะไรวะตัวละครชื่อโครนัวครับผมนะเป็นหูที่มีปีอะหูแมวเนี่ยมันเป็นถ้วยเนี่ยลูกลานี่แหละโครนัวโครนัวเป็นถ้วยทองเลยคล้ายๆกันเลยเห็นชัดเจนคล้ายๆกันเลยเห็นคิดเนี่ยตัวละครนะไม่น่าจะทำมันเป็นตัวละครเป็นถ้วยสีลูกมันชัดเจนเลยเนี่ยได้ถ้วยรางวัลโครนัวนี่เองโคตรได้โครนัวหูยาวๆไม่ปีดเลยไม่น่าแหละทำไมถ้วยสีถ้วยรางวัลแปลกๆนะเกมคอร์บิวตี้ก็มาเล่นเกมเก่าๆก็ได้นะมันจะไม่ต้องเครียดมากนะผมนะเกมพวกเกมนี้ส่วนใหญ่จะเกมคลาสสิกเก่าๆผมก็อะไรไม่เครียดเท่าไหร่นะเกมอื่นเนี่ยRaces, touch
ันแดงนี่แหละในนิทานแบบย้อนกลับผมเนี่ยผมก็เลยลองดูเฉย
ม่เมื่อกี้ชนไปหลายดอกเลยทีนี้หลายครั้งเลยเวลาก็หน่อยไม่มีอะไรหนึ่งเขียนชื่อก่อนนะดีตัวดีแล้วโอเคนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับR4 ดิเลเซอร์ท้าย4นะครับผมแล้วก็กลับมาเล่นก็อย่างนั้นก็คิดถึงนะสำหรับเกมนี้นะครับก็ไม่ปล่อยทิ้งไว้นะครับผมนะสำหรับเกมเรียกว่าระดับในตำนานเนาะสำหรับดิเลเซอร์ท้าย4นะครับผมนะก็เกมเป็นเกมที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมเป็นค่ายเกมของบันไดนามโคนะครับผมก็ยังอยู่นะครับผมนะก็เลยไม่ปล่อยทิ้งไว้นะครับก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมจนจบนะครับมีเข้ามา8คนนะครับผมนะฮะคนดูก็5คนอยู่นะครับผมนะฮะก็ขอบคุณมากแล้วครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันเนาะนะครับวันอังคารก็เป็นเกม Call of Duty Modern Warfare 3นะครับกันต่อนะครับผมนะก็กำลังเก็บแรงอยู่ตอนนี้ปืนตอนนี้ก็FP ก็น่าจะหายไปแล้วล่ะนะครับนะก็เลยใช้ปืนแบบเต็มแม็ปไปเลยนะครับสำหรับ Call of Duty The City Multiplayer ภาพ Modern Warfare 3นะครับผมนะไว้เจอกันวันอังคารนะครับไม่รู้เวลากี่โมงเนาะเพราะว่าเครื่องร้อนมาช้าๆหน่อยนะครับนะเพราะว่าเครื่อง PC ผมมันร้อนอยู่เพราะว่าเราไม่มีเครื่องแอร์เครื่องปรับอากาศเลยก็เลยเครื่องมันร้อนก็เลยอัดเขาเรียกว่าอะไรช้ารีโหลดช้าภาพแมทอะไรแมทนี่มันจะช้าหน่อยนะครับผมนะก็มีปัญหาอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปตอนเย็นหรือตอน6โมงเย็นหรือ2โมงเย็นหรือ1เที่ยงเที่ยงวันตอนเย็นนะเที่ยงวันกลางวันนั่นแหละนะครับผมนะก็ลงไม่รู้จะลงคลิปวันไหนเนาะนะครับก็เอาไว้แค่นี้กันนะครับผมก็มีโอกาสเนาะที่จะลงเกมเพย์2นะครับผมนะใครที่อยากรอเกมเพย์2ก็
ก็ได้เพราะว่าประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะทำแล้วในเดือนมีนาคมปีนี้นะครับผมก็เดือนเมษายนนะครับวันที่13เนาะเหมือนเดิมนะผมประกาศเกมสำหรับPlayStation Plus Premium หรือ Deluxe ครับผมนะก็โซนบ้านเราแหละคือ Deluxe นั่นแหละนะครับถ้าไป Premium ก็ควรเป็นโซนอื่นญี่ปุ่นอเมริกายุโรปอังกฤษนะผมนะนั่นแหละเป็นโซนพรีเมียมถ้าเป็นโซนดีลักก็จะเป็นซาวด์อีเอเชียจะเป็นเกาหลีจีนไต้หวันอินเดียอะไรสักอย่างนะผมนะก็เป็นค่ายของดีลักนั่นแหละนะครับก็ไว้เจอกันนะผมนะสับเกม Property Modern Warfare 3นะผมนะวันอังคารนะผมนะมาเจอกันนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับช่องของผมนะก็ยังอยู่นะผมทุกวัน3วันนะผมเวลาวันอังคารแล้วก็วันศุกร์และวันเสาร์นะครับผมนะครับไปมาเจอกันนะผมนะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมด้วยครับไปแล้วนะครับกูดไนท์และตีสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผมนะสำหรับCall of Duty The Series Multiplayer แล้วก็PlayStation Classic Game นะครับผมแล้วก็มี3เกมออกมาแล้วนะครับ3เกมออกมาแล้วนะครับสำหรับ PSP 2เกม2เกมแล้วก็ PS1 1เกมนะครับผมนะครับไปแล้วบ๊ายบาย